สนับสนุนโดยเมื่อรัฐบาลประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าปัญหาไวรัสโควิด-19จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจถึง6เดือนครับกลุ่มรายย่อยมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเพราะการปิดร้านปิดกิจการชั่วคราวหลายแห่งกระทบทั้งเอกชนรายใหญ่ SME รวมทั้งร้านค้าทั่วไปจึงงัดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เฟส 3ใช้เงินเยียวยาถึง 1.9 ล้านล้านบาทผ่านการออกพรก.กู้เงินเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังวงเงิน1ล้านล้านบาทหวังนำมาใช้ในด้านสาธารณสุขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทและเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งรวมใช้เงิน 600,000 ล้านบาทครับกลุ่มแรกก็คือแผนงานด้านสาธารณสุขการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยกตัวอย่างลูกจ้างให้แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนที่กำลังดำเนินการแล้วนอกจากนั้นจะดูแลกลุ่มของเกษตรกรนะครับซึ่งจะได้มีการประกาศในรายละเอียดต่อไปถึงเกณฑ์ถึงวิธีการนะครับทางด้านสาธารณสุขก็จะมีการกำหนดงบประมาณไว้เพิ่มเติมหากมีความจำเป็นต้องใช้กลุ่มก้อนนี้ทั้งหมดนะครับประมาณไว้ว่าในวงเงินที่เสนอภายใต้พรก. 600,000 ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งหวังนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับครอบคลุมเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนครับมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือทั้งกระทรวงมหาดไทยกองทุนหมู่บ้านธกส.ธนาคารออมสินและเครือข่ายภาคเอกชนวงเงิน 400,000 ล้านบาทเริ่มขับเคลื่อนโครงการในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยมีคณะกรรมการกันกรองแผนลงทุนการช่วยเหลือเพื่อความโปร่งใสและเงินเข้าสู่ชุมชนได้จริงครับการดูแลนะครับเศรษฐกิจรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเช่นโครงการที่จะดูแลงานที่จะดูแลสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนนะครับสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ก็ด้วยเราเห็นความจำเป็นนะครับว่าการดูแลนั้นก็ต้องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนในประเทศนะครับเราดูแลผู้ใช้แรงงานรับจ้างนะครับเกษตรเราก็ดูแลด้วยในพื้นที่นะครับในมิติของพื้นที่มีประชาชนจำนวนมากอยู่เหมือนกันที่ได้กลับไปพื้นที่ตรงนี้ก็จะต้องมีการดูแลเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่ในขณะนี้นะครับให้สามารถดูแลกันเองได้รัฐบาลก็หวังใช้โอกาสนี้นะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนในต่างจังหวัดครับดึงแรงงานที่หนีมาอยู่เมืองกรุงและกลับไปพักกับพ่อแม่ในช่วงว่างงานหวังสร้างอาชีพเติมความรู้ไปสู่การค้าขายสินค้าเกษตรแปรรูปและปั้นไปสู่ตลาดออนไลน์เมื่อพิษไข้โควิดคลี่คลายมากขึ้นครับช่วงหน้าครับไปติดตามพิษร้ายของไวรัสโควิด-19 ว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างไรจากทางประธานสมาคมธนาคารไทยครับมาตรการเยียวยาเฟส 3วงเงินรวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาทนับว่ามีความสำคัญนะครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะการปิดกิจการร้านค้าธุรกิจต่างๆขายสินค้าไม่ได้ครับออเดอร์ก็ไม่มีภาระหนี้ตามหลังมาอีกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 7.7% ของ GDP สาขาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือภาคการท่องเที่ยวครับรายได้หายไปกว่า 1.1 ล้านล้านบาททางคลังจึงต้องออกมาตรการกู้เงินมาเยียวยา1ล้านล้านบาทครับในเมื่อผู้คนเนี่ยบางคนอาจจะถึงขนาดตกงานนะครับบางคนอาจจะถึงขนาดถูกเลิกจ้างไปหรือค้าขายไม่ได้นะครับทางภาครัฐก็ตระหนักดีนะครับก็ได้มีมาตรการต่างๆออกมาโดยเฉพาะวงเงินที่ผ่านคณะรัฐมนตรีไปเนี่ยเป็นเงินถึง 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมเองก็คิดว่าเป็นจำนวนเงินที่น่าจะสามารถจำกัดขอบเขตของความเสียหายนะครับไม่ว่าในภาคของที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจว
วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวใกล้เคียงกับปี40นะครับและอาจลึกกว่านั้นหากระบาดไม่สามารถควบคุมได้ภายในไตรมาส2ของปีนี้ครับซึ่งอาจมีผลกระทบแย่กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40ครับในภาวะนี้นะครับเนื่องจากเป็นภาวะวิกฤตซึ่งเรียกได้ว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นในสถานนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับต้องเรียนรู้จากข้อมูลแนวทางต่างๆว่าในแต่ละลักษณะของธุรกิจเนี่ยนะฮะจะปรับตัวได้อย่างไรเราก็จะเห็นได้โดยทั่วไปนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆก็คือถ้าเป็นร้านอาหารนะฮะถูกสั่งปิดนะครับแล้วไม่ให้มีผู้คนเข้ามานั่งรับทานอาหารในร้านก็มีการปรับตัวการเป็นขายแล้วก็จัดส่งถึงบ้านนะครับธุรกิจอื่นๆก็คงแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพยายามดูในเรื่องของต้นทุนนะครับการสร้างรายได้ใหม่และสำคัญที่สุดก็คือว่าคงประมาทไม่ได้นะครับว่าหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปเนี่ยเราจะทำหากินกันอย่างไรต่อไปเมื่อรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพราะเห็นว่าครอบคลุมเอกชนถึง 99% ของกิจการทั้งหมดและการจ้างงานกว่า 85% ของการจ้างงานทั้งประเทศหรือกว่า13ล้านคนผ่านสินเชื่อซอฟต์โลนและพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติหวังต่อลมหายใจทางธุรกิจและพยุงการจ้างงานให้กับเอกชนครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ9แสนล้านบาทนะครับ9แสนล้านบาท5แสนล้านบาทแรกเนี่ยนะฮะก็มุ่งมั่นที่จะให้ธนาคารพาณิชย์หรือเอกชนหรือธนาคารพาณิชย์ของรัฐเนี่ยนะฮะสถาบันการเงินของรัฐนำไปให้ลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจกลางขนาดย่อมเนี่ยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภาวะต่างๆช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับแสดงว่าเงื่อนไขก็ต้องผ่อนปลนมากๆก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในถ้าหากเราได้รับเงินกู้ในวงเงินที่อยู่ใน 500,000 ล้านเนี่ยนะฮะ6เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยเพราะว่ารัฐบาลจริงๆแล้วรัฐบาลเป็นผู้ชำระให้นะครับตลอดระยะเวลา2ปีก็คือเสียหลังนั้นก็เสีย 2% นะครับก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากเรื่องง่ายใกล้ตัวก็หวังนะครับว่าเมื่อหลายหน่วยงานร่วมกันประคับประคองและให้ความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจไทยก็น่าจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ